9เดือน9พี่ต้องบอกว่าวันดีนะแล้วก็มีงานดีๆเกิดขึ้นหลายงานเหมือนกันและสำคัญเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและขอชื่นชมอย่างมากกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นการที่น้ำท่วมนั่นแหละแล้วก็น้ำใจคนไทยนี่ก็ให้เห็นว่ามันยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วมนะล่าสุดนะครับมูลนิธิ Miracle of Life ครับจัดคอนเสิร์ตการกุศล1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหารายได้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับศิลปินเยอะเลยนะวงคาราบาวพี่พลพลหมอลำไอดอลแซคชุมแพพี่หมูพงเทพพี่โป่งหินเหล็กไฟหลิวอาจารยาและอีกมากมายครับเรามีโอกาสนะฮะไปเจอศิลปินมานะลองถามความสุขใจความชื่นมื่นนะฮะพร้อมกับประธานในการจัดงานในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญค่ะวันนี้นะครับพี่น้องเราประสบอุทกภัยหลายจังหวัดนะครับตั้งแต่ภาคเหนือยันถึงภาคใต้ดังนั้นวันนี้ศิลปินหลายๆวงนะครับจึงมารวมตัวกันเพื่อจัดคอนเสิร์ตนำรายได้นะครับทั้งหมดนะครับจากการจัดครั้งนี้เนี่ยจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจะซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งโรงครัวพระราชทานนำถุงยังชีพไปให้พี่น้องเพื่อไปให้กำลังใจพี่น้องหลายๆจังหวัดด้วยกันครับส่วนเล็กๆนะครับที่เป็นพี่น้องศิลปินมาร่วมช่วยกันนะครับตรงนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้อย่างน้อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยนะครับเราก็เคยโดนมาบ้างแล้วมาช่วยกันนะครับใครมีแรงตรงไหนช่วยตรงนั้นนะครับสบายๆเลยนะครับใครที่เดือดร้อนน้อยหน่อยก็ช่วยกันนะครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้กิจกรรมนี้นะครับผมที่ได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงแล้วก็มาเฮ็ดบุญในมื้อนี้ขอฝากเป็นกำลังแรงใจนะครับให้กับผู้ที่โดนน้ำท่วมอยู่ณตอนนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับแซคชุมแพขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมยังไงก็หวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ช่วงเรื่องอะไรนี่ไปน้ำกันครับขอความรู้ความสามที่นะครับขอแสดงความชื่นชมกับศิลปินทุกท่านนะคะบอกแล้วว่าน้ำท่วมครั้งนี้น้ำใจยิ่งใหญ่กว่าเสมอค่ะเป็นด้วยที่สุดเลยนะครับร่วมด้วยก็ช่วยกัน